ีการประกาศยกเลิกการใช้กฎอัยการศึกโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการท่องเที่ยวเพราะว่าถ้าเกิดเลิกกฎหมายตัวนี้ไปต่างชาติมองเข้ามาก็จะได้สบายใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองเราก็จะได้กระตุ้นภาคการท่องเที่ยวให้คึกคักกันมากขึ้นด้วยนะครับรวมไปถึงเรื่องของการประชุมสนช.ที่จะเกิดขึ้นในวันพฤหัสบดีนี้นะคะเขาก็จะมีการพิจารณาในเรื่องของพระราชบัญญัติต่างๆใช่ครับนะคะร่างพระราชบัญญัติต่างๆกว่า10ฉบับในเรื่องนี้เขาบอกว่าไม่รวมเรื่องอุ้มบุญยังไม่มีการคุ้มครองเด็กที่เกิดจากกรณีดังเต่าครับเดี๋ยวดูกันว่าในวันพฤหัสที่จะถึงนี้สามารถที่จะพิจารณาวาระแรกได้กี่ฉบับนะครับเริ่มกันด้วยภารกิจของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะครับได้เป็นประธานการประชุมใหญ่คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ครั้งที่หลายครั้งแล้วนะครับของปี2557มีวาระพิจารณาเรื่องของการแก้ปัญหาปากท้องขนาดเดียวกันเตรียมส่งมอบงานให้กับคณะรัฐมนตรีการประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคสช.วันนี้เป็นการประชุมใหญ่นะครับที่กองบัญชาการกองทัพบกมีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นหัวหน้าคสช.เป็นประธานการประชุมวาระเน้นพิจารณาการแก้ปัญหาปากท้องให้ประชาชนการแก้กฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์วางกรอบการทำงานเพื่อส่งต่อให้กับคณะรัฐมนตรีโดยทุกอย่างก็จะเป็นไปตามที่พลเอกประยุทธ์ได้กล่าวหลังจากพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วก็วันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิด94ปีของพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษบรรยากาศที่หน้าบ้านพักสี่เสาเทเวศมีสื่อมวลชนไปติดตามความเคลื่อนไหวตั้งแต่เช้าปีนี้พลเอกเปรมไม่ได้เปิดบ้านให้คณะบุคคลเข้าพบนะครับโดยผู้บัญชาการเหล่าทัพได้มอบหมายให้เลขานุการแต่ละเหล่าทัพทยอยนำกระเช้าดอกไม้ไปแสดงมุทิตาจิตให้กับพลเอกเปรมเช่นกองทัพไทยสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมกองทัพเรือและก็กองทัพอากาศส่วนการรักษาความปลอดภัยบริเวณหน้าบ้านพักพลเอกเปรมที่4สาเวทยังคงใช้กำลังทหารตามปกติและในการประชุมคสช.ที่พลเอกประยุทธ์เป็นประธานก็ระบุนะครับว่าจากนี้ไปคสช.จะใช้อำนาจเท่าที่จำเป็นเกี่ยวกับความมั่นคงคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลักและก็ให้ทุกกองกำลังปฏิบัติงานด้วยความละมุนละม่อมเริ่มบังคับใช้กฎหมายตั้งแต่กฎหมายปกติไม่ต้องถึงขั้นกับต้องใช้กฎอัยการศึกหากไม่จำเป็นแต่ไม่ได้หมายความว่าจะมีการยกเลิกกฎอัยการศึกนะครับพลเอกประยุทธ์ยังระบุ ถึงการแก้ปัญหาเร่งด่วนอย่างราคายางพาราการช่วยสินค้าเกษตรการแก้ปัญหาสังคมรวมถึงเตรียมส่งผู้แทนไปเจรจาสันติภาพที่จังหวัดชายแดนใต้มีรายงานว่าพลเอกประยุทธ์มอบหมายให้พลเอก กนิษฐ์หมื่นสวัสดิ์สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้วก็เป็นนายทหารนอกราชการเป็นคนประสานกับฝ่ายมาเลเซียเพราะว่าจะไปคุยกันที่มาเลเซียให้มาเลเซียเป็นตัวกลางนะครับส่วนการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาพลเอกประยุทธ์บอกว่าจะน้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแนวทางพระราชดำรัสไปปฏิบัติควบคู่กับการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งโครงสร้างพื้นฐานการบริหารจัดการน้ำรวมถึงการปรับโครงสร้างราคาพลังงานทั้งระบบด้วยครับซึ่งนอกเหนือจากเรื่องของโครงสร้างราคาพลังงานก็ยังมีเรื่องของราคายางพาราด้วยนะคะที่ก่อนหน้านี้ก็มีการนำเสนอไปหลายครั้งแล้วว่าช่วงนี้เนี่ยราคายางพาราเนี่ยตกต่ำระหว่างยางพาราแผ่นกับยางพาราน้ำที่เป็นน้ำสดเนี่ยเหลืออยู่ราคากิโลกรัมหนึ่ง 40-50 บาทขาดทุนด้วยนะคะคือผู้ชาวสวนยางเนี่ยเขาบอกว่ามันขาดทุนเกินไปคือทุกๆ1กิโลกรัมที่ขายเนี่ยขาดทุน10กว่าบาทไม่ขายก็ไม่ได้ไม่ขายก็ไม่ได้แต่ขายก็ขาดทุนอีกใช่ก็มีการเรียกร้องให้ทางพลเอกประยุทธ์นะคะช่วยเหลือในเรื่องดังกล่าวด้วยโดยล่าสุดพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีการมอบหมายให้ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกไปหาทางแก้ปัญหาเรื่องราคายางพาราต่ำนะคะโดยระบุว่าทางคสช.ก็มีมาตรการช่วยเหลือในเรื่องดังกล่าวอยู่แล้วค่ะพลเอกชัดชัยสาริกัญญานะคะผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกในฐานะประธานผู้ช่วยรองหัวหน้าเศรษฐกิจก็กล่าวว่าทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ได้มอบหมายให้ไปเจรจาพูดคุยกับนายอุทัยสอนหลักทรัพย์ตัวแทนประธานชุมชนสหกรณ์เกษตรกรรมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขราคายางพาราตกต่ำโดยนายอุทัยจะเข้ามาชี้แจงให้รับทราบข้อมูลและปัญหาต่างๆแต่ว่าไม่ได้มาเพื่อยื่นหนังสือหรือว่าเรียกร้องใดๆกับทางคสช.ค่ะในส่วนของคสช.นะคะก็บอกว่ามีมาตรการในการช่วยเหลืออยู่แล้วโดยเฉพาะการหาแหล่งเงินกู้เรื่องการวิจัยยางพาราเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ภายในประเทศซึ่งคสช.มีมาตรการในการดำเนินการแก้ไขปัญหาชัดเจนโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ยั่งยืนค่ะทางด้านนายอุทัยยังกล่าวอีกนะคะว่ายืนยันว่าจะไม่มีการเคลื่อนไหวเข้ามาในกรุงเทพเนื่องจากไม่ต้องการให้บ้านเมืองเกิดความวุ่นวายโดยเกษตรกรสวนยางพาราทั้ง63จังหวัดได้มีการทำหนังสือผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดไปถึงนายกรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อย
สำหรับเรื่องการแก้ไขปัญหาราคายางพาราเบื้องต้นเกษตรกรก็ขอให้ราคาในปัจจุบันเนี่ยใกล้เคียงกับต้นทุนซะก่อนนะคะคือ65.25 บาทต่อกิโลกรัมจากนั้นจึงหามาตรการมาแก้ไขต่อไปโดยล่าสุดมีรายงานนะคะว่าที่ประชุมคสช.เนี่ยมีมติอนุมัติงบประมาณจำนวน 5,938 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรปลูกยางพาราแล้วค่ะเกษตรกรมีปัญหาหลายทางนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการเป็นหนี้นอกระบบซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็มีความพยายามจากภาครัฐในการให้ความช่วยเหลือมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับล่าสุดคนที่อาสาว่าจะมาช่วยแก้หนี้นอกระบบให้กับชาวไร่ชาวนาก็คือทางธกส.นะครับที่มีการเตรียมงบประมาณไว้จำนวน 10,000 ล้านบาทจะปล่อยกู้ให้กับเกษตรกรนำไปใช้จ่ายหนี้นอกระบบโดยกำหนดเงื่อนไขให้กู้ได้รายละไม่เกิน 100,000 บาทดอกเบี้ยร้อยละ12ต่อปีผ่อนชำระ10ปีครับนายสมศักดิ์กังธีรวัฒน์รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.บอกว่าที่ประชุมธกส.มีมติเห็นชอบให้จัดทำโครงการแก้หนี้นอกระบบให้กับเกษตรกรและก็บุคคลในครัวเรือนตามนโยบายคสช.จะได้ลดภาระหนี้ให้กับประชาชนเริ่มโครงการ1กันยายนนี้ครับจนถึง30กันยายน2558ใครที่สนใจต้องมีหนี้นอกระบบเงินต้นดอกเบี้ยรวมกันสุทธิหลังประหนี้แล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาทแล้วก็เป็นหนี้ที่เกิดจากเหตุสุจริตจำเป็นหรือว่าเป็นภาระหนักไม่ใช่เป็นหนี้นอกระบบเพราะว่าไปเล่นพนันแบบนี้ไม่ช่วยหรือว่าเป็นหนี้เพราะว่าเอาไปซื้อโน่นนั่นนี่เกินความจำเป็นฟุ่มเฟือยนี่ก็ไม่ช่วยครับต้องเริ่มก่อนหนี้ก่อนวันที่1กันยายน2557และต้องมีเอกสารหลักฐานการเป็นหนี้ด้วยเมื่อพิจารณาเงื่อนไขภาระธกส.จะให้กู้รายละไม่เกิน 100,000 บาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ12ต่อปีก็ต่ำกว่าดอกเบี้ยบัตรเครดิตที่คิดอัตราดอกเบี้ยประมาณร้อยละ24ต่อปีขณะที่ดอกเบี้ยนอกระบบคิดละร้อยละ3ถึงร้อยละ5ต่อเดือนนอกจากนี้จะผ่อนปรนเงื่อนไขกรณีผู้กู้ไม่สามารถชำระคืนเงินกู้เมื่อถึงกำหนดชำระทั้งหมดหรือว่าบางส่วนหากไม่มีเหตุอันสมควรธนาคารคิดเบี้ยปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ3ต่อปีกำหนดชำระหนี้คืนไม่เกิน10ปีกรณีพิเศษไม่เกิน12ปีโดยหลักประกันสามารถใช้อสังหาริมทรัพย์เงินฝากการค้ำประกันกลุ่มหรือบุคคลค้ำประกันโดยธกส.ตั้งเป้าเกษตรกรรายย่อยเข้าร่วมโครงการประมาณ 150,000 รายวงเงินที่จะใช้ 10,000 ล้านบาทลูกหนี้คนไหนมีภาระหนี้เกิน 100,000 บาทไม่เข้าเงื่อนไขนี้นะครับให้ประสานไปทางกระทรวงเกษตรเสนอรัฐบาลแก้ระเบียบขยายวัตถุประสงค์ของกองทุนนำเงินมาปล่อยกู้ให้กับเกษตรกรในภารกิจอื่นจากเดิมเน้นช่วยเหลือเฉพาะการสงวนที่ดินไม่ให้ตกอยู่ในมือผู้อื่นจากการค้ำประกันเงินกู้นอกจากนี้ก็มีอีกหนึ่งโครงการของธกส.ก็คือโครงการสินเชื่ออุ่นใจคนไกลบ้านปล่อยกู้ให้กับลูกหลานของเกษตรกรที่เป็นลูกค้าธกส.ซึ่งออกไปทำงานในต่างจังหวัดนะครับอาจจะประกอบอาชีพอย่างหับเร่แผงลอยหากต้องการเงินลงทุนให้กู้เงินร่วมกับสมาชิกธกส.จะได้ไม่ต้องไปกู้หนี้นอกระบบปล่อยกู้ให้รายละไม่เกิน 100,000 บาทจะนำร่องในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลก่อนจากนั้นค่อยขยายไปยังต่างจังหวัดอื่นๆเพิ่มเติมครับค่ะอย่างที่เกริ่นไว้ในช่วงแรกนะคะเดี๋ยวในวันพฤหัสบดีนี้ก็จะมีการประชุมสนช.นะคะซึ่งก่อนที่จะมีการประชุมเนี่ยนะคะทางคณะกรรมการสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนช.นะคะเขาก็มีการประชุมเพื่อตรวจทานในเรื่องของรายละเอียดร่างพระราชบัญญัติเร่งด่วน10ฉบับก่อนที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมในวันพฤหัสที่จะถึงนี้ค่ะคณะกรรมการสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าวิปสนช.มีการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเร่งด่วน10ฉบับนะคะตามที่คสช.เสนอให้พิจารณาโดยมีคุณสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานสนช.คนที่1เป็นประธานร่างกฎหมาย10ฉบับดังกล่าวนะคะก็จะประกอบไปด้วยร่างพระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัยร่างพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ร่างพระราชบัญญัติศุลกากรร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากรร่างพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการร่างพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยและร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิตค่ะส่วนในที่ประชุมที่จะเกิดขึ้นในวันพฤหัสที่28สิงหาคมนี้นะคะในที่ประชุมสนช.จะยังไม่มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยเทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ค่ะ
อย่างที่คุยกันนะครับแม้ว่าเรื่องของการอุ้มบุญขณะนี้การดําเนินคดีทั้งทางอาญาแล้วก็การตรวจสอบโดยแพทยสภายังคงไม่จบนะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจเพราะว่ามีกรณีอุ้มบุญเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะต่างชาติมาใช้บริการในบ้านเราแล้วก็การพูดถึงเรื่องกฎหมายที่จะออกมาครอบคลุมตรงนี้อยู่ในชั้นการพิจารณาของสนช.แต่ว่าไม่ใช่วาระเร่งด่วนที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมเป็นกฎหมายฉบับแรกๆนะครับโดยรองประธานสภาสนช.คนที่1ก็ยืนยันว่าในวันพฤหัสบดีที่จะมีการประชุมใหญ่สนช.กฎหมายอุ้มบุญจะยังไม่เข้าครับการประชุมคณะกรรมการสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติชั่วคราวหรือว่าวิปสนช.วันนี้ทางรองประธานสนช.คนที่1ทำหน้าที่ประธานการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจำนวน10ฉบับเร่งด่วนตามมาตรา6วรรค2ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวตามที่คสช.เสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติรีบพิจารณานะครับโดยการประชุมวิปสนช.ได้พิจารณาร่างพรบ10ฉบับตามที่คสช.เสนอมาเพื่อจะได้นำเข้าสู่ที่ประชุมในวันที่28และ29สิงหาคมจะยังไม่มีร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์หรือว่ากฎหมายอุ้มบุญเข้าสู่วาระการประชุมขณะนี้ยังไม่ได้รับติดต่อจากพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเรื่องการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อที่ประชุมสนช.แต่เชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จะทำตามประเพณีปฏิบัติโดยในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว2557ไม่ได้กำหนดเอาไว้นะครับซึ่งจะมีความชัดเจนหลังการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีไปตามติดกันเรื่องของการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือว่าสปช.นะคะถ้าวันนี้นับแล้วก็เป็นที่13แล้วนะคะที่มีการเปิดรับการสรรหาโดยเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.นะคะก็บอกว่าไม่พบปัญหาเสนอชื่อสปช.ในเรื่องของคุณสมบัติแล้วก็มั่นใจว่าเมื่อครบกำหนดวันนะคะจะมีผู้สมัครเกิน50คนในทุกๆด้านค่ะคุณผู้ชมนุตราวงเลขาธิการกกต.นะคะได้กล่าวว่าหลังจากการตรวจความเรียบร้อยการเปิดรับเสนอชื่อเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติก็ยังไม่พบว่าการเสนอชื่อมีปัญหาอะไรนะคะจากการทยอยตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้ารับการเสนอชื่อก็ไม่พบใครมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติมีเพียงคุณลีน่าจังจันยาที่มีปัญหาเคยถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งแต่ก็ได้มีหนังสือแจ้งประสงค์ขอไม่รับการสรรหาแล้วนะคะส่วนองค์กรนิติบุคคลที่เข้าเสนอชื่อก็ไม่พบว่าขาดคุณสมบัติโดยกกต.ยึดเอกสารที่แต่ละองค์กรนิติบุคคลยื่นรับรองว่าเป็นองค์กรนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไรส่วนคณะกรรมการสหาในระดับจังหวัดตอนนี้ก็มีความเข้าใจชัดเจนนะคะว่าจะต้องเปิดรับการเสนอชื่อไปจนถึงวันที่2กันยายนและฉะนั้นเนี่ยก่อนถึงวันที่2กันยาจะไม่สามารถประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็นสปช.ได้ซึ่งแม้ในการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาขององค์กรนิติบุคคลบางด้านอาจยังมีผู้เข้ารับการสรรหาไม่ถึง50คนตามที่กำหนดนะคะแต่ว่าเมื่อถึงวันที่2กันยาที่ปิดรับการเสนอชื่อในทุกด้านมั่นใจว่าจะมีผู้เข้ารับการสรรหาเกิน50คนอย่างแน่นอนและเมื่อรวมยอดผู้เข้ารับการสรรหาก็จะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ว่าจะมีผู้เข้ารับการเสนอชื่อราว 3,000 คนมีเสียงจากคุณผู้ชงตราวงเลขาธิการกกต.ค่ะณวันนี้นี่ผมเชื่อว่าเรามาถึงวันที่17แล้วนะฮะถ้าวันที่13แล้วนะครับผมยังเชื่อว่าในส่วนนี้เนี่ยถึงวันที่2เนี่ยนะครับหรือวันที่2เนี่ยทุกด้านเนี่ยต้องเกิน50แน่นอนผมยืนยันนะครับเพราะว่ายังมีหลายๆท่านที่ยังสนใจอยู่แล้วก็ยังเตรียมเอกสารไม่ครบเหมือนกันนะครับก็ยังเชื่อว่าจะไม่มีด้านไหนนะครับที่ต่ำกว่า50ผมว่าต้องเกิน50ทุกด้านครับเพียงแต่จะเกินมากหรือน้อยเท่านั้นเองครับเดี๋ยวพักสักครู่แล้วกลับมาช่วงหน้าติดตามความเห็นของภาคเอกชนอยากจะให้เลิกการใช้กฎการศึกรวมถึงการจัดการกับธุรกิจท่อแก๊สของปตท.ครับว่ากันว่าชีวิตมหาวิทยาลัยคือการเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วการโตเป็นผู้ใหญ่มันเป็นยังไงวันนี้ผมได้เรียนรู้ว่าชีวิตมหาวิทยาลัยไม่ได้ทำให้เราโตเป็นผู้ใหญ่มหาวิทยาลัยไม่เพียงให้วิชาการแต่ยังสอนวิชาการให้มหาวิทยาลัยรังสิตร่วมสร้างสังคมแห่งการให้และการแบ่งปันเ
ามติดสถานการณ์วิเคราะห์ข่าวสารอย่างเที่ยงตรงทันทุกเรื่องราวนำเสนอข่าวสารรอบด้านรายงานข่าวสารรวดเร็วฉับไวพร้อมไขข้อข้องใจในทุกประเด็นรวบรวมทุกข่าวสารพร้อมส่งผ่านทุกองค์ความรู้ก่อติดทุกสถานการณ์อัปเดตข่าวสารจากทุกมุมโลกอัปเดตสถานการณ์เศรษฐกิจพร้อมเกาะติดการลงทุนรายงานทุกสภาพอากาศทั่วทุกภูมิภาคนำเสนอข่าวสารความบันเทิงในเชิงสร้างสรรค์อัปเดตความเคลื่อนไหวของวงการบันเทิงไทยและต่างประเทศไม่ตกเทรนด์กีฬาเพราะเราจะพาคุณเกาะติดทุกน้ำเปิดคลังปัญญาพัฒนาความคิดพาคุณเกาะติดทุกเวทีสัมมนาวิทยาลัยรังสิตเปิดคลังความคิดจากขุมพลังแห่งปัญญาช่วงนี้ติดตามเรื่องราวของปตท.กันบ้างก็เป็นอีกหนึ่งรัฐวิสาหกิจนะครับที่หลายคนก็อยากจะให้มีการปฏิรูปแล้วก็อยากจะให้ปตท.นั้นเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจให้โปร่งใสกว่านี้นะครับล่าสุดทางปลัดกระทรวงพลังงานระบุนะครับว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีสั่งให้ตรวจสอบปตท.ส่งคืนท่อแก๊สเป็นสมบัติแผ่นดินครบตามคำสั่งของศาลก่อนหน้านี้หรือไม่ก่อนที่จะไปแยกธุรกิจท่อแก๊สเพื่อตั้งออกมาเป็นบริษัทใหม่ของปตท.ครับนายอริพงษ์ผู้ชอุ่มปลัดกระทรวงพลังงานกล่าวหลังประชุมแนวทางการทำงานวิจัยเกี่ยวกับพลังงานระหว่างกระทรวงพลังงานกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติได้สั่งการให้ปตท.ชะลอการแยกธุรกิจท่อแก๊สของบริษัทออกมาตั้งเป็นบริษัทใหม่ตามมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเมื่อวันที่15สิงหาคมคือให้เลื่อนออกก่อนหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ส่งหนังสือสอบถามความชัดเจนเรื่องการคืนท่อแก๊สให้กับรัฐบาลล่าสุดพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีสั่งการให้กระทรวงพลังงานประสานกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหารือร่วมกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินพิจารณาเรื่องการคืนท่อแก๊สว่าที่ผ่านมาปตท.คืนได้ครบถ้วนหรือไม่ปลัดกระทรวงพลังงานเชื่อนะครับว่าแนวทางการพิจารณาข้อกฎหมายจะได้ความชัดเจนในเร็วๆนี้หลังจากนั้นปตท.ก็สามารถเดินหน้าตามแนวทางแยกท่อแก๊สต่อได้ทันทีการชะลอแผนจึงไม่น่าจะมีปัญหาเพราะตามแผนจะดำเนินการแยกท่อเสร็จกลางปี2558ค่ะอย่างที่เกริ่นเอาไว้ในช่วงแรกนะคะเรื่องของกฎอัยการศึกเนี่ยคือทางคสช.เองเขาก็บอกว่าคือมีไว้เนี่ยเพื่อที่จะทำงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นได้ป้องปรามได้ด้วยป้องปรามได้ด้วยนะคะแต่ว่าในส่วนของภาคเอกชนเนี่ยเขาก็บอกว่าอยากให้มีการยกเลิกกฎอัยการศึกเพราะว่าจะเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นทางการค้ารวมไปถึงกระตุ้นการท่องเที่ยวแล้วก็ผลักดันให้การส่งออกไทยในปีหน้าขยายตัวได้ซึ่งถ้าไม่มีกฎอัยการศึกอาจจะขยายตัวได้ถึง5%นะคะโดยพร้อมที่จะร่วมมือกับภาครัฐขับเคลื่อนความแข็งแกร่งภาคธุรกิจในการรับมือการแข่งขันกับ AEC ค่ะนางสาวพิกุลทักษิณวราจารย์นะคะรองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าบอกกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยจัดงานรวมพลังสมาคมการค้าไทยสู่ AEC Together is Power เพื่อขับเคลื่อนความแข็งแกร่งภาคธุรกิจไทยทั้งระบบโดยจะสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนให้มากขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมประเทศไทยได้ให้แข่งขันได้ในตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AEC มีเสียงจากรองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะเราให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาผู้ประกอบการโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ผู้ประกอบการรวมตัวกันในรูปแบบของสมาคมการค้าเราก็ได้มีการจัดทำมาตรฐานคุณภาพทางธุรกิจของสมาคมการค้าเพื่อที่จะยกระดับให้สมาคมการค้านั้นมีความเข้มแข็งสามารถที่จะแข่งขันได้เมื่อเราเป็น AEC
โดยให้ความสำคัญในเรื่องของการเชื่อมโยงสมาคมการค้าในประเทศกับสมาคมการค้าในต่างประเทศเพื่อให้เป็นเครื่องมือในเรื่องของการไปขยายการค้าและการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะก็มีการกำหนดมาตรการเพื่อยกระดับเพื่อที่จะแข่งขันได้ใน AEC ในปีหน้านะคะทางด้านรองประธานกรรมการหอการค้าไทยคุณสนั่นอังอุบลกุลนะคะบอกว่าสมาคมการค้าต่างๆเนี่ยมั่นใจในรัฐบาลชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างหาตัวบุคคลจะขับเคลื่อนประเทศไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นได้โดยในช่วงนี้ต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นโดยเฉพาะกับสหรัฐอเมริกาและยุโรปที่ยังมีท่าทีไม่ยอมรับการบริหารประเทศที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่ว่ามองว่าหากมีการยกเลิกกฎอัยการศึกก็น่าจะเรียกความเชื่อมั่นกระตุ้นการท่องเที่ยวให้กลับคืนมาได้และแม้ในปีนี้ภาคการส่งออกของไทยอาจจะขยายตัวได้เพียงร้อยละ2นะคะแต่หากสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติก็เชื่อว่าปีหน้าการส่งออกจะขยายตัวได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ5ค่ะโดยนอกจากนี้ก็บอกว่าไม่ว่าใครจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือว่าเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์คนใหม่ก็ต้องเร่งรัดเศรษฐกิจภายในประเทศโดยเฉพาะอุตสาหกรรมรถยนต์ที่ยอดขายลดลงรวมไปถึงภาคเกษตรเน้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตส่วนภาคธุรกิจบริการก็ควรเน้นลดต้นทุนในส่วนของโลจิสติกส์นะคะมีเสียงจากคุณสนั่นอังอุบลกุลค่ะคือขณะนี้เนี่ยทางภาคเอกชนก็พยายามที่จะช่วยคุยนะครับในระดับที่ธุรกิจต่อธุรกิจด้วยกันแต่ขณะเดียวกันก็จะมีจุดจำกัดนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยเขาก็ยังมีข้อจำกัดว่าไม่ให้นะครับการสนับสนุนนะครับในประเทศที่มีการทำรัฐประหารหรือมีกฎอัยการศึกซึ่งส่วนนี้เนี่ยผมว่าถ้าเรามีการยกเลิกกฎอัยการศึกนะครับเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจหรือการท่องเที่ยวผมคิดว่าจะดีขึ้นได้เร็วครับค่ะสำหรับงานรวมพลังสมาคมการค้าไทยสู่ AEC Together is Power นะคะมีผู้แทนสมาคมการค้านักธุรกิจชั้นนำของประเทศเนี่ยเข้าร่วมซึ่งทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีนโยบายสร้างความแข็งแกร่งให้กับทางสมาคมการค้าอยู่แล้วโดยปัจจุบันเนี่ยสมาคมการค้าทั่วประเทศที่มีอยู่กว่า 3,000 สมาคมในจำนวนนี้อยู่ภายใต้หอการค้าไทย128สมาคมที่จะสามารถแข่งขันใน AEC ได้ภายในปีหน้าดังนั้นระหว่างนี้นะคะภาครัฐจึงเร่งสร้างความเข้มแข็งและเชื่อมโยงเพื่อให้สมาคมต่างๆสามารถรองรับตลาดที่จะขยายตัวมากขึ้นค่ะกระทรวงอุตสาหกรรมกำลังจะจัดงานใหญ่ขึ้นมาก็เป็นโอกาสที่ใครที่กำลังมองหาสินค้าราคาถูกกวาดท้องตลาดไปเลือกซื้อกันได้นะครับกำลังพูดถึงงาน Thailand Industry Expo จัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง31สิงหาคมนี้เป็นการแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมไทยทุกระดับรวมถึงการเตรียมความพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางและเป็นฮับในการผลิตในภูมิภาครับกับ AEC เพราะว่า5วันที่มีการจัดงานจะทำให้มีเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า150ล้านบาทครับนางอัจฉกาศรีบุญเรืองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมบอกว่า Thailand Industry Expo 2014ใช้ชื่องานครับซื้อของไทยใช้ของดี SME ยั่งยืนคืนความสุขให้ประชาชนเริ่มตั้งแต่26ก็คือวันนี้นะครับไปจนถึง31สิงหาคมที่อาคาร Challenger 1ถึง3 Impact เมืองทองธานีจัดขึ้นในวาระการก่อตั้งกระทรวงอุตสาหกรรมครบรอบ72ปีแล้วก็จะได้เป็นเวทีแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมไทยตั้งแต่รายใหญ่SME วิสาหกิจชุมชน OTOP เปิดให้ประชาชนได้ไปเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคราคาพิเศษจากผู้ประกอบการที่มาร่วมงานประมาณ 1,500 รายคิดว่า6วันที่จัดงานน่าจะมีเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า150ล้านบาท In Industry Expo 2014ในส่วนของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะคะเราก็เฉลิมฉลองในโอกาสที่เราเองก็ครบวันสถาปนาครบรอบ72ปีด้วยนะคะก็ได้มาร่วมงานนี้หลายด้านด้วยกันเรามีนิทรรศการนะคะของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมซึ่งแสดงผลงานย้อนไปตลอด72ปีที่ผ่านมาว่าเรามีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างไรนะคะโดยเฉพาะที่เป็น SME OTOP ด้วยนะคะแล้วนอกจากนี้ก็มีนิทรรศการที่เกี่ยวกับผู้ประกอบการ SME นะคะที่ประสบความสำเร็จจนเป็นระดับ world class นะคะสามารถส่งออกไปต่างประเทศได้อันนี้ก็จะแสดงผลิตภัณฑ์นะคะที่ใหม่ๆที่หรือว่าที่ประสบความสำเร็จนะคะเราก็หวังนะคะว่าอย่างน้อยก็ต้องไม่น่าจะ6วันเนี่ยนะคะรวมๆแล้วเนี่ยเนื่องจากส่วนใหญ่สินค้าจะเป็น SME OTOP นะคะแล้วก็ราคาไม่แพงเรามีเจตนาที่จะไม่ขายของแพงในงานนี้นะคะของสวยของถูกนะคะเพราะนั้นเราก็คาดว่าจะมีรายได้รวมๆแล้วไม่น่าจะต่ำกว่า150ล้านบาทนะคะสำหรับผู้ประกอบการ SME การจัดงานจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับก็คือส่วนแสดงสินค้าอีกส่วนก็คือเป็นการจัดประชุมสัมมนาเวิร์กช็อปสำหรับผู้ประกอบการใหม่
หรือผู้ที่ต้องการสร้างอาชีพนอกจากนี้ในงานยังได้จัดสรรพื้นที่จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จนางเจ้าพระบรมราชินีนาถหรือว่าเป็น Royal Pavilion ในฐานะผู้ทรงเป็นนักพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างวิสาหกิจชุมชนเพื่อเผยแผ่พระราชกรณียกิจส่วนพระองค์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยปิดท้ายในช่วงนี้ครับไปดูเรื่องที่ใกล้ตัวเรากันบ้างค่าไฟค่าไฟเคยดูบินค่าไฟไหมคะไม่เคยดูแต่ต้องจ่ายทุกเดือนต้องจ่ายทุกเดือนก็จะมีค่า FT อยู่ในบินค่าไฟด้วยนะคะเขาเรียกว่าค่าผันแปรค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติซึ่งไอ้ค่า FT เนี่ยดิฉันจำได้ว่าครั้งที่แล้วเนี่ยที่ปรับขึ้นค่าไฟที่บ้านกระฉูด2เท่าทีนี้จะขึ้นอีกจะขึ้นอีกอันนี้คือเราพูดกันในส่วนของผู้บริโภคแต่ว่าวันนี้เราจะไปดูข่าวในเรื่องของภาคบริหารแล้วก็ภาคการผลิตนะคะโดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานมีการสรุปค่า FT งวดใหม่ในวันที่28สิงหาคมนี้โดยคาดว่าจะมีการตรึงราคาไว้ที่เท่าเดิมนะคะเพราะว่าภาพรวมต้นทุนเนี่ยยังไม่ได้ปรับขึ้นมากนักขณะที่กฟผ.เองก็บอกว่าพร้อมรับภาระที่จะเพิ่มขึ้นเพื่อลดค่าครองชีพของประชาชนค่ะที่ประชุมคณะอนุกรรมการค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติหรือว่าค่า FT นะคะจะมีการหารือต้นทุนการผลิตไฟฟ้าเพื่อพิจารณาอัตราค่า FT ที่จะเรียกเก็บในบินค่าไฟประชาชนงวดใหม่ในช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคมโดยมีแนวโน้มว่าจะพิจารณาตรึงค่า FT ไว้ที่69สตางค์ต่อหน่วยเพื่อดูแลค่าครองชีพประชาชนที่ตอนนี้กำลังซื้อยังไม่ขึ้นโดยจะให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.แบกรับภาระต้นทุนเอาไว้ก่อนโดยจะเสนอให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่า regulator พิจารณาในวันที่28สิงหาคมที่จะถึงนี้ค่ะทางด้านผู้ว่าการกฟผ.นะคะคุณสุนชัยนูนเศษก็บอกว่าพร้อมรับภาระค่าไฟฟ้างวดใหม่โดยคาดว่าจะใช้เม็ดเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาทซึ่งภาพรวมต้นทุนไฟฟ้าเนี่ยไม่ได้ปรับขึ้นมากนักทั้งราคาก๊าซธรรมชาติและตราแลกเปลี่ยนก็ค่อนข้างนิ่งขณะที่การใช้ไฟฟ้าล่าสุดเริ่มปรับเพิ่มขึ้นโดยในเดือนสิงหาคมเนี่ยปรับขึ้นประมาณร้อยละ 0.7 แล้วก็คาดว่าจากนี้ไปจะเชื่อมั่นที่จะเพิ่มขึ้นความเชื่อมั่นที่จะเพิ่มขึ้นก็จะทำให้การใช้ไฟฟ้าสูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจและทำให้ทั้งปีนี้นะคะ2551ความต้องการใช้ไฟฟ้าจะปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ2เมื่อเทียบกับปีที่แล้วค่ะส่วนค่า FT งวดแรกของปีหน้านะคะปี2558ขึ้นอยู่กับความสามารถในการปล่อยน้ำจากเขื่อนว่าจะปล่อยได้มากน้อยขนาดไหนขณะเดียวกันปีหน้าเองก็มีปัจจัยที่ดีต่อระบบการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถ่านหินหงสาจากลาวที่จะเริ่มเข้าระบบทำให้ต้นทุนลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงค่ะถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่า FT จะต้องขึ้นแต่ว่าตรึงเอาไว้คนที่ต้องแบกรับภาระก็คือการไฟฟ้าก่อนซึ่งในที่สุดแล้วเนี่ยส่วนที่แบกรับเอาไว้สุดทั้งคืนกลับมาให้ผู้บริโภคนะครับเองแต่ตอนนี้ยืดระยะเวลาไว้ก่อนพักสักครู่กลับมาช่วงหน้าติดตามเรื่องสถานการณ์ฝนตกน้ำท่วมหลายจังหวัดฝนตกหนักนะครับRSU Wisdom TV ทีวีมหาวิทยาลัยรังสิตเปิดคลังความคิดจากขุมพลังแห่งปัญญาว่ากันว่าชีวิตมหาวิทยาลัยคือการเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วการโตเป็นผู้ใหญ่มันเป็นยังไงวันนี้ผมได้เรียนรู้ว่าชีวิตมหาวิทยาลัยไม่ได้ทำให้เราโตเป็นผู้ใหญ่มหาวิทยาลัยไม่เพียงให้วิชาการแต่ยังสอนวิชาการให้มหาวิทยาลัยรังสิตร่วมสร้างสังคมแห่งการให้และการแบ่งปันThank you.
ติดสถานการณ์วิเคราะห์ข่าวสารอย่างเที่ยงตรงทันทุกเรื่องราวนำเสนอข่าวสารรอบด้านรายงานข่าวสารรวดเร็วชัดไวพร้อมไขข้อข้องใจในทุกประเด็นรวบรวมทุกข่าวสารพร้อมส่งผ่านทุกองค์ความรู้เกาะติดทุกสถานการณ์อัปเดตข่าวสารจากทุกมุมโลกอัปเดตสถานการณ์เศรษฐกิจพร้อมเกาะติดการลงทุนรายงานทุกสภาพอากาศทั่วทุกภูมิภาคนำเสนอข่าวสารความบันเทิงในเชิงสร้างสรรค์อัปเดตความเคลื่อนไหวของวงการบันเทิงไทยและต่างประเทศไม่ตกเทรนด์กีฬาเพราะเราจะพาคุณเกาะติดทุกสนามเปิดคลังปัญญาพัฒนาความคิดพาคุณเกาะติดทุกเวทีสัมมนาหลายคนคงเคยมีคำถามเพราะอะไรเราถึงแบ่งปันเพราะเราอยากให้ความช่วยเหลือเพราะคำพูดคมๆเพราะความคิดดีๆเพราะเรื่องราวสนุกๆหรืออาจเพราะความประทับใจที่ทำให้เราแบ่งปันมหาวิทยาลัยรังสิตร่วมสร้างสังคมแห่งการให้และการแบ่งปันยังตกหนักอย่างต่อเนื่องนะคะก็ทำให้หลายพื้นที่เนี่ยเกิดน้ำท่วมรวมไปถึงในบางพื้นที่ก็มีน้ำป่าไหลหลากด้วยนะคะอย่างที่เช่นจังหวัดในที่ภาคใต้นะคะก็มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นด้วยโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็มีการแจ้งเตือนนะคะว่าที่จังหวัดพังงาแล้วก็จังหวัดตรังเนี่ยให้เฝ้าระวังเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากดังกล่าวด้วยสำหรับน้ำท่วมภาคใต้นะครับเราไปที่สวนปาล์มน้ำมันแล้วก็ยางพาราของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลนาต้นหมิงอำเภอเมืองแล้วก็นาเมืองเพชรอำเภอสีเกาที่จังหวัดตรังนะครับนี้หลายจังหวัดภาคใต้เนี่ยน้ำท่วมอยู่ปรากฏว่าตรงนี้เนี่ยน้ำกว่าน้ำจากแม่น้ำท่วมเข้ามา300ไร่นะครับฝนตกหนักต่อเนื่อง3วันแล้วทางเกษตรกรในอำเภอบอกว่าเป็นปัญหาเรื้อรังมากๆ10ปีแล้วหลังจากมีการสร้างผนังกั้นน้ำมีการเปิดปิดประตูระบายน้ำมันเสียทำให้ไม่สามารถระบายน้ำได้ชาวบ้าน3ตำบลร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายครั้งแต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขส่วนที่จังหวัดพังงาครับฝนตกหนักนักท่องเที่ยวลงไปเล่นน้ำไม่ได้นะครับระยะนี้ยังไม่ปลอดภัยคลื่นลมสูงประมาณ2เมตรล่าสุดเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนบ้านบางหลาที่ตำบลคึกคักอำเภอตะกัวส่งสัญญาณเตือนน้ำฝนเกินปริมาณเป็นระยะทำให้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกแจ้งเตือนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง28สิงหาคมครับส่วนเรื่องของการรุกที่นะครับเจ้าหน้าที่กองบัญชาการกองกำลังป้องกันจันทบุรีส่วนที่กำลังกันประมาณ50นายไปตรวจสอบรีสอร์ทหรูในพื้นที่เกาะขามจังหวัดตราดขณะที่บริเวณชายหาดก็มีการก่อสร้างกำแพงเป็นระยะทางกว่า500เมตรครับพลเรือตรีสานนท์ชะเอนรองผู้บัญชาการกองกำลังป้องกันจันทบุรีและตราดพร้อมกำลังทหารนาวิกโยธิน50นายเจ้าที่สำนักงานเจ้าท่าตราดและทหารเรือจากฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราดหมวดเรือลาดตระเวนชายแดนส่วนที่1กองทัพภาคที่1ไปยังพื้นที่เกาะกูดจังหวัดตราดนะครับซึ่งที่นี่มีรีสอร์ทที่ชื่อว่าอนัญญารีสอร์ทมีนายสุรเทพโตพาณิชย์หรือว่าเสียอ้นเป็นเจ้าของตรวจสอบการปลูกสร้างส่วนที่ล่วงล้ำทะเลแล้วก็บุกรุกที่ดินหลังจากมีการร้องเรียนเข้ามาตรวจสอบมีแรงงานต่างด้าวนะฮะสัญชาติเมียนมามอญกะเหรี่ยงขณะที่ตรงชายหาดมีการก่อสร้างกำแพงกันคลื่นตลอดแนวเกาะเป็นระยะทางกว่า500เมตรนอกจากนี้มีการสร้างสะพานท่าเรือยาวกว่า149เมตรด้านหลังที่มีสภาพเป็นป่ามีการบุกรุกเข้าไปปลูกสร้างห้องพักแล้วก็มีเรือคนงานนอกจากนี้มีการตัดไม้ทำประโยชน์จำนวน5ท่อน
จ้าพนักงานที่ดินอำเภอก่อกูดบอกว่าการสำรวจเอกสารสิทธิ์ที่มีอยู่จำนวน10ไร่พอเข้าไปตรวจสอบโดยใช้ GPS เพราะว่ามีการปลูกอาคารลุกล้ำป่าทางทหารก็จะแจ้งความที่สภ.ก่อกูดเพื่อดำเนินคดีต่อไปครับค่ะในเรื่องของการบุกเข้าไปตรวจค้นเรือนจำก็ยังทำกันอยู่นะคะตามนโยบายของทางคสช.ล่าสุดก็มีการไปตรวจค้นเรือนจำที่ลำปางนะคะโดยมีการสนที่กำลังกันระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจตามนโยบายของคสช.โดยในเบื้องต้นเนี่ยไม่พบสิ่งผิดกฎหมายหรือว่าอุปกรณ์ต้องห้ามแต่อย่างใดค่ะนายสมศักดิ์สารหงนะคะผู้บัญชาการเรือนจำกลางจังหวัดลำปางส่วนที่กำลังเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและก็เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ลำปางจำนวนกว่า300นายพร้อมสุนัขดมกลิ่นเข้าตรวจค้นเรือนนอนและตามตู้ของผู้ต้องขังรวมไปถึงตรวจค้นตัวผู้ต้องขังภายในเรือนจำกลางลำปางการตรวจค้นเนี่ยใช้เวลานานกว่า2ชั่วโมงนะคะโดยเจ้าหน้าที่เน้นไปที่การตรวจค้นในเรือนนอนที่เป็นที่อยู่ของนักโทษในคดีอุกชะกันหลังจากก่อนหน้านี้ได้มีการปูพรมนำเครื่องนอนของผู้ต้องขังทั้งหมดออกมาทิ้งเพื่อล้างห้องซึ่งการเข้าตรวจค้นในครั้งนี้เบื้องต้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายหรือว่าอุปกรณ์ต้องห้ามแต่อย่างใดค่ะทางด้านผู้บัญชาการเรือนจำกลางจังหวัดลำปางนะคะก็มีการเปิดเผยอีกว่าทางเรือนจำเนี่ยได้ทำการส่วนที่กำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายเข้าตรวจค้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่องแล้วก็เข้มงวดมาตรการต่างๆซึ่งเป็นนโยบายของกรมราชทัณฑ์ในการป้องกันการกระทำผิดของนักโทษและเจ้าหน้าที่ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวก็เป็นไปตามนโยบายของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติหรือว่าคสช.ค่ะขณะที่กอรมน.ก็จัดโครงการขึ้นมานะครับเป็นการพาสื่อมวลชนสัญจรลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับเพื่อจะได้รับรู้และแนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่แก้ไขปัญหาต่างๆด้วยการใช้เครื่องบินพาณิชย์เหมาลำเป็นเครื่องบินลำเลียงกำลังพลที่ไปปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการเดินทางไปและกลับภูมิลำเนาจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เป็นปัญหาที่เชื่อมโยงกันหลายมิติกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือว่ากอรมน.ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติแก้ไขปัญหาใช้มิติการพัฒนาควบคู่กับงานความมั่นคงให้ตรงกับความต้องการของชาวบ้านในพื้นที่ปัจจุบันก็ถือว่าคืบหน้าไปเยอะนะครับกอรมน.ได้จัดกิจกรรมนำสื่อลงพื้นที่เพื่อร่วมสังเกตการตลอดจนพบปะกับประชาคมหมู่บ้านที่เกิดผลจากการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมการเดินทางลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งนี้สื่อไปพร้อมกับกำลังคนที่ไปปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยการใช้บริการของสายการบิน R Airline เป็นเครื่องบินลำเลียงกำลังพลที่ใช้เป็นพาหนะสนับสนุนการเดินทางไปกลับภูมิลำเนาให้แก่กำลังพลในพื้นที่รวมทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกลดเวลาในการเดินทางให้กับกำลังพลจะได้อยู่กับครอบครัวได้มากขึ้นนะครับเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจทหารในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ขณะที่กำลังพลที่ร่วมเดินทางในครั้งนี้พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสายการบินลำเลียงกำลังพลช่วยในการเดินทางไปกลับภูมิลำเนาสะดวกอย่างมากก็ทำให้มีเวลาอยู่กับครอบครัวได้มากขึ้นด้วยครับค่ะไปดูกันที่พัทยาที่ชลบุรีนะคะที่นั่นเขาบอกว่ามีนักเรียนถูกคุณครูตีเนื่องจากไม่ส่งกันบ้านทำโทษตอนเด็กๆเคยโดนไหมคะไม่ใช่เรื่องแปลกนะไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยที่เป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่าน้องถูกตีจนมีเลือดออกใต้ผิวหนังแล้วก็มีรอยฟกช้ำด้วยนะคะผู้ปกครองนักเรียนชั้นป.4เนี่ยก็เลยเข้าแจ้งความกับตำรวจที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีค่ะหลังจากถูกครูเนี่ยใช้ไม้ตีไม้เรียวตีจนได้รับบาดเจ็บผู้ปกครองของเด็กชายสิริโรจน์ทองงิ้วอายุ9ขวบนะคะนักเรียนชั้นป.4โรงเรียนแห่งหนึ่งที่พัทยาที่จังหวัดชลบุรีได้เข้าแจ้งความกับตำรวจสถานีภูธรเมืองพัทยาหลังจากลูกชายเนี่ยถูกครูใช้ไม้เรียวตีเป็นแผลฟกช้ำบริเวณก้นซึ่งทางด้านผู้ปกครองเนี่ยบอกว่าช่วงเย็นวานนี้หลังจากเลิกเรียนเนี่ยลูกชายเล่าให้ฟังว่าถูกครูสอนวิชาทัศนศิลป์ใช้ไม้เรียวตีเนื่องจากลืมสมุดกันบ้านไปโรงเรียนก่อนจะเข้าสอบถามข้อเท็จจริงจากครูดังกล่าวโดยบอกว่าสาเหตุที่ทำโทษเนี่ยเพราะเด็กไม่ส่งกันบ้านหลังจากสอบปากคำตำรวจก็ได้ส่งตัวน้องอายุ9ขวบเนี่ยนะคะไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลบางละมุงโดยแพทย์บอกว่ามีบาดแผลเลือดออกใต้ผิวหนังและมีรอยช้ำให้ยากลับไปรับประทานที่บ้านส่วนทางด้านผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะก็บอกว่าได้สั่งครูคนดังกล่าวเนี่ยหยุดการเรียนการสอนชั่วคราวและยังพบว่ามีนักเรียนชายหญิงในชั้นเนี่ยถูกครูตีในวันเดียวกันจนฟกช้ำอีก 7-8 คนค่ะพักสักครู่ครับช่วงติดตามข่าวต่างประเทศครับหลายคนคงเคยมีคำถามเพราะอะไรเราถึงแบ่งปันเพราะเราอยากให้ความช่วยเหลือเพราะคำพูดคม